ย้อนไปเมื่อ21ปีที่แล้วเสียงจากบนบัลลังก์พิจารณาคดีที่เหมือนวันสิ้นโลกของนักโทษชายเฉลิมพลสวัสดิ์สุขเด็กหนุ่มวัยเพียง19ปีจากจังหวัดกำแพงเพชรเขาถูกนำตัวส่งเข้าแดนประหารเรือนจำบางขวางความผิดของนายเฉลิมพลคือใช้อาวุธปืนฆ่าผู้อื่นและอำพรางศพแน่นอนเขาไม่อาจหนีพ้นเงื้อมือของกฎหมายได้แต่เบื้องหลังและแรงจูงใจให้เขาตัดสินใจก่อเหตุฆ่าผู้อื่นไม่ใช่ความแค้นส่วนตัวแต่มาจากการติดยาเสพติดที่พาเขาถลำตัวเข้าไปอยู่ในวงโคจรนี้ผมก็เชื่อว่าใครที่เคยเป็นอดีตนักโทษเนี่ยถ้าได้ลองสับพอศาลตัดสินเนี่ยมันใครหลายๆคนมันก็จะอาจจะอื้อเหมือนผมบ้างอะคือแบบมันไม่ได้ยินเลยคือเหมือนหูดับไปเลยพี่แบบเท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหมันความคิดที่แบบกูจะต้องอยู่ในนี้ตลอดชีวิตเลยเหรอวะเราจะต้องโดนประหารหรอวะอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้อะพี่คือเด็กอะเราไม่รู้เนาะจนแบบจะทำยังไงให้มันแบบอยู่ได้ต้องเกเร7ปีครับ7ปีที่ผมใช้ชีวิตแบบไม่คิดจะออกแล้วตายก็คือตายข้างในจบแล้ววันนึงมีคนมาชี้ทางให้เราอะไรเงี้ยพี่ทั้งที่เรายังอยู่ขังยุงบนอยู่เลยมันก็เลยทำให้เราแบบเออตั้งใจอยากออกไปใช้มึงไม่มึงอยากอยู่แต่แค่ในนี้เหรอมึงอยากเป็นแต่ขายใหญ่ในนี้เหรอมึงไม่อยากออกไปดูโลกภายนอกเหรอเขาเป็นอะไรมั่งตอนเนี้ยคือเขารู้ว่าผมเป็นนักมวยเก่าเขาก็เลยว่าเฮ้ยมาต่อยมวยดิตอนนั้นแล้วก็ผมมีโอกาสได้ออกมาต่อยข้างนอกนักโทษ 300,000 กว่าคนพี่ผมได้ออกมาชกข้างนอกผมมาได้ออกเห็นโลกภายนอกอย่างเงี้ยแบบโดยไม่ต้องมีอะไรกั้นไม่ต้องมีโซ่ตวนใส่ผมมันก็ยิ่งทำให้เราแบบเฮ้ยถ้าเราทำดีแล้วก็จะได้ออกมาต่อยข้างนอกบ่อยๆแล้วได้มาเจอญาติเจอแม่โดยที่ไม่ต้องมีลูกกรงกั้นเราได้กราบเท้าแม่ได้คุยกับแม่ได้นั่งกินข้าวกับแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เป็นแรงบันดาลใจของเราเพื่อที่จะแบบไม่ทำความผิดเด็ดขาดเพื่อที่จะออกมาทั้งนอกมาสู่โลกภายนอกผมก็ต่อยมวยชกมวยจนผมได้เหรียญทองระดับประเทศ3ปีซ้อนได้แชมป์มวยไทยกรมราชทัณฑ์4รุ่นแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับเรือนจำผมได้พักโทษกรณีพิเศษลดโทษ5ปี